ตามหน้าปกเพจ Facebook กันค่ะด้วยแอป Pixel Lab ค่ะพอเราเปิด Pixel Lab นะจ๊ะเราจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกเราลบคำว่า New Text ออกไปก่อนค่ะแล้วเรามามองดูด้านล่างนะคะตรงนี้อเล็กจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนจะได้ดูชัดๆนะคะเพื่อนๆเมื่อเปิดมาหน้านี้นะคะจะมีเมนูคำสั่งให้เราเลือกใช้ได้ค่ะเรามาดูด้านล่างค่ะที่เป็นเลเยอร์ซ้อนกันนะคะกดเข้าไปค่ะปุ๊บขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนขนาดกันค่ะเลือกตรง Image Size กดเข้าไปนะคะอันนี้คือเขาจะขึ้นมาให้เราเป็น1:1คือภาพสี่เหลี่ยมนะคะเราก็ไม่เอาค่ะเราลบไปนะคะลบไปแล้วเราก็ใส่ขนาดไปว่า820เสร็จสิ้นส่วนด้านหลังนะคะเราก็เปลี่ยนค่ะก็ลบไปเปลี่ยนเป็น312นะคะก็กดเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตกลงไปค่ะเห็นไหมคะขนาดก็จะเปลี่ยนไปละคราวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้พื้นหลังเป็นสีนะคะกดไปที่ Color นะคะปึ๊บแล้วก็จะเลือกสีค่ะอันนี้ขอเป็นพื้นสีดำก่อนละกันโอเคกดถูกไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็เข้าไปเลือกตรงรูปภาพนะคะกดตรงบวก Form Gallery ก็จะมีรูปขึ้นมาให้เราเลือกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมีรูปเยอะแยะเลยสมมติว่าอเล็กอยากจะใช้รูปฟิล์มนี่นะคะรูปนี้เป็นภาพพื้นหลังอันนี้ก็จะกดเข้าไปตรงฟิล์มนี่แหละค่ะปึ๊บเข้าไปเห็นไหมคะรูปเข้ามาแล้วกดถูกตอนนี้เราก็เลื่อนมาค่ะเลื่อนมาให้เต็มนะขยับมาให้เต็มเราสามารถยืดได้ค่ะกดยืดไปให้เต็มตรงนี้ก็ปรับตามชอบเลยค่ะปึ๊บทีนี้เราก็ได้ภาพพื้นหลังแล้วนะต่อไปเราจะเอารูปของเราเข้ามาใส่นะคะเพื่อนๆที่มีรูปภาพของตัวเองนะคะอยู่แล้วก็ไปเลือกรูปมาใส่ค่ะหรือว่ารูปที่เราไดคัทมานะคะจากแอปไดคัทรูปอเล็กเคยสอนไว้แล้วนะตอนนี้อเล็กจะไปเลือกรูปที่ไดคัทมาแล้วค่ะก็กดฟอร์มแกลเลอรี่แล้วก็เลือกรูปเข้ามาเห็นไหมคะรูปเข้ามาแล้วแล้วก็ขยับได้จะวางตรงไหนสมมติอเล็กจะวางรูปตรงนี้นะจะให้รูปมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้ปึ๊บวางตรงนี้ต่อไปนะคะเราก็มาล็อกรูปภาพที่เราเข้ามาค่ะจะได้ไม่ขยับขยื่นนะด้วยการกดที่เลเยอร์ด้านบนค่ะใกล้ๆปุ่มบวกนะกดเข้าไปเห็นไหมคะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีรูปกุญแจตรงนี้ค่ะเราก็กดตรงกุญแจนะคะให้เป็นสีแดงทั้ง2อันเลยรูปก็จะได้ไม่ขยับขยื่นนะคะเวลาที่เราทำงานกับไฟล์อื่นต่อไปค่ะมาใส่ตัวอักษรกันนะแล้วก็กดเข้าไปที่รูปตัว A ด้านล่างค่ะแล้วก็เลือกตรง Text เห็นไหมคะคำว่า New Text เข้ามาตรงนี้เราก็ขยับได้นะคะต่อไปก็เลือกตรงคำว่า Edit ค่ะคราวนี้เพื่อนๆก็พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะพิมพ์ชื่อตัวเองพิมพ์ชื่อเพจหรือว่าใส่เบอร์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ID ต่างๆนะก็พิมพ์เข้าไปได้แต่ตอนนี้เล็กทำเป็นตัวอย่างให้หน้าเล็กก็จะพิมพ์เป็นชื่อของอเล็กนะคะ AL ก็ขึ้นมาเราก็เลือกไปเลยเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็โอเคใหญ่ไปแล้วก็ขยับแต่งค่ะตอนนี้ก็เป็นการแต่งนะคะต่อไปนะคะเราก็มาใส่สีให้กับข้อความกันค่ะหรือว่าชื่อของเรานั่นเองนะคะกดตรง color ค่ะครั้งสีมีสีขึ้นมาให้เลือกนะเราจะเลือกสีอะไรเราก็เลือกได้เลยค่ะสมมุติว่าเล็กจะเลือกเป็นสีแดงนะปึ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีแดงละเราก็กดถูกไปเปลี่ยนฟอนต์ค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะเราก็เลือกหาฟอนต์ค่ะเห็นไหมคะฟอนต์ AB ฟอนต์กดเข้าไปค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาฟอนต์ที่เราเคยใช้ประจำก็ได้นะหรือว่า My Font ก็ได้นะคะลองเลือกมา1ฟอนต์ค่ะ
ก็โอเคไปเห็นไหมคะเราก็วางจัดวางตำแหน่งค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ขอบให้กับข้อความกันดีกว่าเลือกตรง stroke ค่ะปึ๊บเปิดเห็นไหมคะมีขอบละเลือกสีที่มันตัดกันหน่อยดีกว่าไหมเอาสีดำแล้วกันค่ะแล้วก็กดด้านล่างนะคะที่เป็นสไลด์กดมาเห็นไหมคะอเล็กเคียเตอร์ก็เป็นสีดำละตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกเปลี่ยนสีได้นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้เห็นไหมคะกดไปกดไปเปลี่ยนได้เลยอันนี้อเล็กจะเลือกเป็นสีขาวแล้วกันนะแล้วก็กดถูกไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้หน้าปกของ Facebook Fanpage กันแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเซฟไฟล์ค่ะกดเข้าไปตรงแผ่นดิสก์ด้านบนนะคะปึ๊บเข้าไปแล้วก็ Save as Image เขาก็มีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาความคมชัดขนาดไหนกดเข้าไปก็เห็นนะคะก็เลือกได้เหมือนกันอันนี้อเล็กจะเลือกเป็นมีเดียมแล้วกันนะแล้วก็กด Save to Gallery ไปได้เลยค่ะสำหรับหน้าปกเพจนี้นะคะถ้าเราดูผ่านคอมพิวเตอร์นะคะภาพก็จะใหญ่ชัดค่ะแต่เวลาที่เรามาดูในมือถือภาพก็อาจจะโดนย่อลงมาหน่อยนึงนะคะ